กรณีการเสียชีวิตของเซียนตีเซียนตีเนี่ยเป็นเซียนพนันอยู่ที่จังหวัดนครพนมปรากฏว่าเสียชีวิตปริศนาก็พยายามจะเสาะหากันว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะซึ่งหลักฐานล่าสุดเนี่ยเห็นว่าไปเจอกล้องหน้ารถของเสียแทนซึ่งเสียแทนเนี่ยเหมือนกับเป็นนายทุนเพราะว่าก่อนหน้านี้ญาติเขาเชื่อว่าน่าจะถูกฆาตกรรมจากกลุ่มอาจจะเป็นกลุ่มนายทุนแทนนะคะเป็นนายทุนเงินกู้นอกระบบนะใช่เข้าใจว่าเป็นอย่างนี้ซึ่งภาพดังกล่าวเนี่ยจากกล้องหน้ารถเป็นภาพที่มีการขับรถวนหาเซียนตีแต่ก็ยังไม่ได้มีการยืนยันนะว่ามีการทำร้ายร่างกายอะไรกันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอผลชันสูตรมาประกอบนะคะซึ่งกรณีนี้ค่ะเซียนตีนะคะหรือว่านายสุรศักดิ์อังกูลมหาสุขอายุ55ปีเป็นเซียนพนันอยู่ที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมคือไปพบว่าเสียชีวิตปริศนาและญาติเนี่ยเชื่อว่าน่าจะถูกฆาตกรรมจากทางมาเฟียในทุนเงินกู้นอกระบบแล้วก็จัดฉากว่าเป็นอุบัติเหตุทั้งญาติมาร้องขอความเป็นธรรมกับตำรวจนะคะให้ขยายผลตรวจสอบเก็บหลักฐานอย่างละเอียดส่วนศพของเซียนตีตอนนี้ถูกส่งชันสูตรอยู่ที่สถาบันนิติเวชจังหวัดขอนแก่นเนื่องจากมีพิรุธค่ะคือพบบาดแผลคล้ายกับถูกทำร้ายบริเวณใบหน้าแล้วก็ศีรษะซึ่งมันจะดูขัดแย้งนะคะกับการเกิดอุบัติเหตุล่าสุดตำรวจชุดสืบสวนไปเจอหลักฐานกล้องหน้ารถยนต์ของเสียแทนซึ่งเป็นนายทุนเงินกู้ผู้ต้องสงสัยในคดีนี้เนื่องจากเขาคือคนสุดท้ายที่ขับรถไปตามหาเซียนตีแล้วก็มีข้อมูลก็คือมีข้อมูลโทรเข้ามือถือสายสุดท้ายของเซียนตีก่อนที่จะเสียชีวิตด้วยและในคลิปนี้มีบทสนทนาถึงเซียนตีเราลองไปฟังกันดูนะคะลงเช็ดถามเหลือกันบาทต่อสองคนเลยใช่ไหมแล้วจะบอกไงไหมจะเป็นลงแฝงไปไหมผมไม่ได้กันบาดจะปวดทุกข์มาหาเดี๋ยวจะปิดใช่ไหมผมบางทีก็อยากอยู่เฉยๆแล้วเฮ้ยพี่ตีเลยนะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมน่ะครับเลยนะมันก็มีเสียเลงก็ผิวอย่างนี้ก็เกิดไปมึงมั่นใจไหมว่าพี่ตีนะเกลียวไปไหนวะเกลียวไปไหนเออเกลียวช่วยตำรวจไม่ใช่ไม่มั่วใจไปนี่เออตำรวจตามอยู่ลงมาซึ่งหลังจากนั้นนะคะมีพยานหลักฐานยืนยันว่าเสียแทนเนี่ยขับรถไปติดตามหาเซียนตีก่อนที่จะเสียชีวิตเพื่อไปทวงหนี้นอกระบบทราบว่ายอดเงินเนี่ยประมาณ 8,000 บาทตำรวจแจ้งข้อหาความผิดตามพรบ.ทวงหนี้พร้อมกับเก็บหลักฐานภาพจากกล้องหน้ารถกระบะต้องสงสัยส่วนความผิดอื่นนะคะอยู่ระหว่างการสอบสวนหาเบาะแสอยู่ขณะที่เสียแทนอ้างว่ามีการติดตามเพื่อที่จะไปทวงหนี้จริงๆแต่เขายืนยันว่าไม่มีการทำร้ายร่างกายเชื่อว่าเซียนตีพยายามขับรถหลบหนีจนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุซึ่งตำรวจยังไม่เชื่อในข้อมูลตรงนี้นะคะเดี๋ยวรอผลชันสูตรศพมายืนยันประกอบการดำเนินคดีเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนอีกครั้งค่ะ